สวัสดีค่ะเมนูทานเล่นด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอขนมไข่นกกระทาหรือขนมไข่เต่านั่นเองค่ะสูตรกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันแน่นอนค่ะฟังยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟังด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟางจะนำมันม่วงไปบดให้ละเอียดก่อนนะคะสำหรับตัวมันม่วงนะคะฟางซื้อที่ 7-Eleven เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบมันม่วงนะคะสามารถใช้มันเทศแทนได้เลยค่ะหลังจากที่ฟางใช้ซ่อมบดจนพอละเอียดแล้วนะคะจากนั้นฟางจะใช้มือค่อยๆบดตัวมันม่วงให้ละเอียดเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะต้องบดตัวมันม่วงของเราให้เนื้อละเอียดที่สุดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำไปผสมเลยนะคะเทมันม่วงบดลงไปในชามผสมเลยนะคะจากนั้นฟางจะนำแป้งมันสับปะหลัง125กรัมเทลงไปได้เลยค่ะฟางจะค่อยแบ่งเทลงไปผสมทีละนิดนะคะค่อยๆใช้มือของเราขยำให้พอเข้ากันก็พอแล้วนะคะเราผสมรวมกันดีแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนำน้ำตาลทราย100กรัมลงไปผสมรวมกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ค่อยๆใช้มือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นฟางก็จะทำรูตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นนำน้ำกะทิ60กรัมเทลงไปผสมรวมกันเลยค่ะค่อยใช้ไม้พายคนก่อนนะคะคนพอให้เข้ากันจากนั้นก็ใช้มือของเรานวดให้เข้ากันเลยค่ะถ้าไม่มีกะทินะคะสามารถใช้นมสดหรือว่านมโรงเรียนแทนได้เลยค่ะใช้มือของเรานวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอเรานวดไปเรื่อยๆนะคะหากเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าแป้งมันดูแห้งไปนะคะก็สามารถเพิ่มน้ำกะทิทีละนิดได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นตัวไข่นกกระทากันค่ะฟางจะใช้ช้อนชานะคะตักขึ้นมาแล้วปั้นเป็นรูปวงกลมก่อนนะคะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็นำไปวางพักบนกระดาษไข่ก่อนนะคะสำหรับขนาดไข่นกกระทานะคะแนะนำให้เพื่อนๆทำตามน้องฟางดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าทำใหญ่กว่าน้องฟางอุณหภูมิอาจจะควบคุมยากนะคะพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะไม่ต้องรองกระดาษไข่ก็ได้นะคะสามารถนำไปวางในหม้อทอดของเราได้เลยค่ะฟางจะใช้อุณหภูมิที่150องศาเวลา5นาทีนะคะหลังจากครบ5นาทีแล้วฟางจะทำการเขย่าเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็นำเข้าหม้อทอดต่ออีก5นาทีนะคะพอครบอีก5นาทีนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันต่ออีก5นาทีนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด3รอบนะคะถ้านับเป็นเวลานะคะก็จะเป็นเวลาทั้งหมด15นาทีค่ะพอครบ5นาทีแล้วเราก็จะนำออกมาคลุกแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำตัวไข่นกกระทาของเราไปพักให้หายร้อนก่อนนะคะลักษณะไข่นกกระทาของเราก็จะมีความแตกเล็กน้อยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะขนมไข่นกกระทาหรือไข่เต่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในเลยนะคะคลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรืออยากสอบถามวิธีทำหรือส่งกันบ้านนะคะสามารถทักไปที่แฟนเพจทำง่ายทานง่ายบายลิลี่ฟางได้เลยค่ะถ้าชอบสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย